สวัสดีค่ะเจ้าหญิงคนใหม่แห่งบรูไนได้รับแรงบันดาลใจด้านแฟชั่นจากเจ้าหญิงเคทหรือไม่หลังจากเฉลิมฉลองพิธีเสกสมรสครบ10วันเจ้าชายอับดุลมาทีนแห่งบรูไนและพระชายาอานิชารอสนาถูกพบเห็นครั้งแรกนับตั้งแต่พิธีเสกสมรสของทั้งสองพระองค์ที่งานสังสรรค์ของครอบครัวเจ้าชายพระชันษา32ปีทรงฉลองพระองค์เสื้อเชิ้ตผ้าไหมสีดำและกางเกงชิโน่สีครีมขณะเดียวกันเจ้าหญิงวัย29ปีส่งสร้างลุคที่สง่างามอย่างง่ายดายเธอสวมชุดกระโปรงสั้นสั่งตัดสีครีมและชุดเดรสชีฟองโดยเซลฟ์พอร์เทรตซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์หลักๆของเจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งอังกฤษอานิชารอสนาขณะนี้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของราชวงศ์บรูไนอาจได้จดบันทึกบางส่วนจากเพลย์บุ๊กด้านแฟชั่นของราชวงศ์จากเจ้าหญิงเคทผู้ทรงมีประสบการณ์สูงซึ่งมีพระชนมายุครบ42ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในความเป็นจริงแล้วฉลองพระองค์ของอานิชารอสนาดูคล้ายกับฉลองพระองค์ของเจ้าหญิงเคทที่ทรงฉลองเพื่อเปิดงาน National Portrait Gallery อีกครั้งเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วฉลองพระองค์สีอ่อนเอวที่รัดรูปและพื้นผิวที่ตัดกันทำให้ดูสมาร์ทและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันโดยส่วนบนให้ลุคที่เป็นทางการและเข้ารูปยิ่งขึ้นและกระโปรงที่มีพื้นผิวเป็นธรรมชาติให้ลุคที่ดูผ่อนคลายในโอกาสนี้อานิชารอสนาได้มากับกระเป๋าเลดี้ดีออร์กับรองเท้าส้นเตี้ยบลูคร็อกและเจดอร์ครีมสลิงแบ็กเจ้าหญิงองค์ใหม่ทรงเป็นส่วนเสริมที่ดียิ่งของราชวงศ์บรูไนในความเป็นจริงเธอได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมาระยะหนึ่งแล้วโดยมีปู่ของเธอเปฮินดาโตอิซาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ของสุลต่านนอกจากนี้เธอยังจะต้องเป็นที่อิจฉาของหญิงสาวหลายคนทั่วโลกที่อาจจินตนาการถึงตัวเองในรองเท้าของเธอท้ายที่สุดเจ้าชายมาทีนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ้าชายที่สง่างามและเป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในโลกจนกระทั่งพิธีเสกสมรสได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการในอินสตาแกรมสาวๆทั่วโลกรวมถึงแอดมินก็อกหักไปตามๆกันค่ะ